นี่แหละครับผูช้ชมภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับสภาพของวิหารกลางน้ําวัดเขาสะพานนาคที่เกิดการซุดตัวจนโครงสร้างตัวอาคารพังเสียหายแล้วก็พร้อมจะถล่มลงมาได้ตลอดเวลาเลยหลังจากนายสุป,ปก,กิจโปพปภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิศวะวิศวกรมโยธานะครับได้เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าตัวเสาคอนกรีตไม่ได้มาตรฐาน เสริมเหล็กไม่สมบูรณ์อีกด้วยรวมไปถึงไม่ถูกตำแหน่งตามหลักวิชาการอีกทําให้รากฐานไม่มั่นคงและก็สุดตัวลงมาอย่างที่เห็นซึ่งวิหารหลักนี้นะครับเกิดด้วยกําลังศรัทธาจากเงินทําบุญของชาวบ้านจึงไม่มีแบบแปลนในการก่อสร้างเบื้องต้นทางโยธาทธิการและผังเมืองจังหวัดแนะนําให้หรือทิ้งและก็สร้างใหม่แต่ที่น่าเป็นห่วงและก็มีผลต่อสภาพจิตใจของชาวบ้านมากม,ากมาก นั่นก็คือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารกลางน้ําเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านอย่างไม่สามารถนําออกมาได้ต่างกล่าวกันว่า,าต่างกลัวกันว่าหากปล่อยทิ้งไว้นานอาจจะจมไปพร้อมๆกับวิหารได้เอาไปฟังเสียงหน่อยครับ คือตอนนี้ทางวัดนะต้องการที่จะได้พระพุทธรูปที่อยู่ในสารากลางน้ําออกมานะครับก็ตอนนี้ก็ให้ทางโยธาได้เข้ามาประเมินนะฮะในเรื่องของตัวโครงสร้างนะครับเพราะว่า,าตัวสารากลางน้ำเนี่ยมีการก่อสร้าง โดยอาจจะไม่ได้มีการออกแบบมีการคำนวณน,นะครับก็คงจะต้องมาดูว่าความมั่นคงแข็งแรงมีมากน้อยแท่ไหนแล้วจะเข้าไปในข้างในได้อย่างไรนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะถล่มลงมาได้ตลอดเวลาเพราะว่า,าสภาพเนี่ยมันมันอยู่ในสภาพที่เอียงเอ็นมากนะครับเพราะฉะนั้นก็มีอันตรายพอสมควรในการที่จะเข้าไปเอา,อา พระออกมานะครับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวก็รอให้ทางโยธาประเมินก่อนนะครับแล้วก็หาแนวทางว่าจะทำยังไงในรช่วยในการแก้ไขที่จะนำพระออกมาได้นะครับและหลังจากได้หาหรือกันแล้วคณะกรรมการวัดนะครับตกลงว่าจะยังไม่เคลื่อนย้ายพระพุทธร,รูปทั้งหมดออกจากวิหารกลางน้ำโดยจะปิดพื้นที่ไม่ให้คนเข้าไปตั้งแต่บริเวณทางเชื่อมเข้าสู่วิหารกลางน้ำทั้งสงด้านเลยนะครับ จนกว่าจะผ่านพ้นเทศกาลลอยกระทงจึงค่อยสูบน้ำออกแล้วก็จะทำการเคลื่อนย้ายองค์พระทั้งสี่รูปออกมานั่นเองครับ